ปีเก้าปีอันนี้คือแค่ชื่อแต่งงานทำไมแม่มันลันลาเลยมันลันลามันรู้สึกว่าติดปีแล้วมันเหมือนแบบเดินทางมาแบบถ้าจะแบบเกินครึ่งชีวิตด้วยกันคู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็มีอะไรที่มันมีความสุขด้วยกันทั้งคู่อะไรเงี้ยค่ะมีอะไรที่มันได้คุยกันมันได้ลงล็อกกันเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่มันเซอร์ไพรส์คืออะไรมีเซอร์ไพรส์อะไรที่แบบรู้สึกว้าวไหมคะ9ปีจริงๆอ่ะไม่มีไม่รู้ด้วยว่าทริปที่ไปฮ่องกงอ่ะคือเป็นวันครบรอบเพราะจริงๆคือครบรอบของเรามีเยอะมากเลยครบรอบงานแต่งโบสถ์งานแต่งเชียงใหม่งานครบรอบที่คบกันมาตั้งแต่ตอนแรกถ้าครบรอบคบกันมาก็ประมาณ10กว่าปีอย่างเงี้ยคือมีครบรอบหลายอย่างแล้วก็ไม่อยากจะมานั่งครบรอบอะไรบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนั้นคือเหมือนเค้าก็พูดขึ้นมาว่าเออวันครบรอบก็ไม่ได้มีของขวัญไม่ได้มีอะไรก็ทานข้าวกันเฉยๆก็มีความสุขแสดงว่าเค้าจะเป็นคนที่แบบจําได้เป็นหลักตลอดเค้าจําได้แต่ก็จําไม่ได้เพราะว่ามันเยอะมากเลยอ่ะวันเกิดลูกนี่ก็2คนแล้วอะไรเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าบ้านนี้ผู้ชายใส่ใจผู้ชายเขาจะลงก่อนเขาจะรู้ว่าวันนี้เป็นวันครบรอบอันนี้เป็นวันครบรอบอะไรอย่างเงี้ยความจำเขาจะดีมากค่ะไม่เหมือนเมียค่ะเมียก็ไปตามอายุ9ปีที่ผ่านมาเขาสม่ำเสมอยังไงนะคะตั้งแต่ก่อนคบกันด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือกระตั้วว่ามันดีขึ้นมากกว่าเดิมค่ะเพราะอย่างนึงคือก่อนหน้านี้เราจะบีซี่เรื่องของลูกมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เราจะเลี้ยงลูกในช่วง4ปี5ปีแรกค่อนข้างเยอะแล้วก็เต็มที่กับลูกมากๆแต่ว่าพอลูกโตแล้วมันจะเริ่มจะมีเวลาให้กันมากขึ้นเริ่มจะรู้สึกว่าเออพอลูกเรียนเราก็จะไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยขึ้นคุยกันมากขึ้นมันก็กลายเป็นเหมือนแทบจะเป็นเพื่อนการที่คุยกันได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยค่ะเปิดใจคุยกันก็เลยไม่ค่อยมีเรื่องอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยค่ะวันนี้เราถึง9ปีเรารู้สึกว่าแบบเราเลือกคนไม่ผิดไหมอะไรเงี้ยเรามีความคิดแบบนี้ไหมดวงดีค่ะ โชคดีค่ะก็โชคดีที่ได้คู่ชีวิตที่ดีอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นของขวัญที่แต่ว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากที่สุดแล้วเรื่องโลกหลายใบนี่คือตัดไปเลยสำหรับชีวิตแท้เรามีสิคะเราก็สวยอยู่ด้วยจริงไม่ได้พี่หนูไม่ได้มีเรื่องนี้ให้เราต้องห่วงโอ้ยไม่มีเวลาค่ะไม่มีเวลาเลยค่ะแค่แบบเวลาที่แบบกิจกรรมลูกก็เยอะแล้วก็เวลาที่เราต้องแบบการเขาทำงานก็เยอะแล้วด้วยแล้วก็เวลาที่เราไปเที่ยวกัน2คนทานข้าวกัน2คนมันก็แน่นแล้วอะค่ะในพาร์ทของการทำหน้าที่คุณพ่อพี่ตาประทับใจอะไรในตัวเขาคือเขาเป็นคนแบบเขาเป็นคนจิตใจค่อนข้างดีค่ะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีค่ะแล้วก็เป็นคนแบบตามใจอวยจดเหมือนกันสุดๆเหมือนกันอวยสุดๆมันเป็นเรื่องจริงแต่ถ้ามีคนอื่นล่ะคะสำหรับน้องๆตอนนี้เขาแบบอยู่ในใจวัยกำลังน่ารักกับเหมือนมีความสามารถในหลายอย่างที่พี่ตาแบบน้องเจ้าขาเพิ่งได้รางวัลคือจริงๆคือเจ้าขาเขาจะเป็นเด็กแบบenergy ในการเรียนของเขา energy ในการอยู่โรงเรียนเขาเป็นคนอยู่เป็นนะคะคือเขาเป็นคนแบบคือกระตาไม่ห่วงเรื่องเรียนเลยแล้วเราก็จะไม่ค่อยพุชเขามากเพราะกระตารู้สึกว่าเขาเอาอยู่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยส่วนคนเล็กเนี่ยก็จะเป็นลูกผู้ชายแล้วคนเล็กคือมันเป็นเรื่องปกตินะเด็กผู้ชายก็จะเป็นแบบโซนอีกแบบนึงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยกระตาก็เลยไม่ได้เน้นเรื่องของไม่ได้แบบไปพุชเขาเรื่องของการเรียนอะไรมากเพราะว่ากระตาคิดว่าผู้ชายยังไงก็คือผู้ชายอ่ะเราไม่ได้เป็นเด็กคนโตอ่ะคือมันจะแบบพีคสุดๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เลยไปเสริมเรื่องกีฬาเรื่องของกิจกรรมกีฬาอะไรอย่างงี้มากกว่าแล้วเขาก็ทำได้ดีค่ะก็พูดเหมือนฉายแววเรื่องการแสดงเรื่องวงการบันเทิงด้วยนะน้องกระต่ายก็ขาดใช่ไหมซึ่งล่าสุดหนูเห็นทำอะไรสักอย่างอ๋อร้องเพลงเขาก็จะมีกิจกรรมร้องเพลงเขาก็จะมีกิจกรรมแบบคือทุกอย่างคือกระต่ายก็พยายามปูให้เขาเหมือนหวานให้เขาว่าเขาจะชอบอะไรแต่ว่าคือสุดท้ายแล้วเขาก็มันก็จะมีความคือเขาก็จะมีความเป็นตัวของเขาเองเขาก็เพิ่งเด็กที่ชอบเรียนนะคะจะมี mindset ของเขาอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็รู้ว่าเขาจะมาแนวนั้นอะไรอย่างเงี้ยส่วนคนเล็กก็จะเป็นอีกแบบนึงเป็นแบบถ้ากระตันกีฬาเขาก็ไปกีฬาดนตรีก็เป็นดนตรีแต่จริงอยากมีหวังไว้ในใจประมาณว่าถ้าเป็นไปได้แม่อยากให้เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบอาชีพนี้อะไรอย่างเงี้ยมีความคิดค่ะแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เพราะว่าคือกระตันไม่ได้อยากเลี้ยงลูกแบบเกณฑ์บังคับแต่ว่าจะสอนแนมอย่างเช่นกระตาเป็นคนชอบออกรอบตีกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือชอบออกรอบตีกอล์ฟแล้วกระตาก็คิดว่ากิจกรรมครอบครัวต้องมีกิจกรรมนึงซึ่งถ้าเกิดลูกโตเสาร์อาทิตย์ก็ต้องไปทำกิจกรรมกันบ้างอะไรเงี้ยกระตากับหลุยเนี่ยก็เลยคุยกันว่า
เน้นเกี่ยวกอล์ฟให้ลูกแต่ไม่ได้แบบเป็นนักกีฬาแต่ให้เขาตีได้ให้เขาตีสนุกว่าแบบโตมาเอ้ยพ่อแม่ไปตีกอล์ฟกันออกรอบกอล์ฟกันออกรอบกันกระต่ายว่าเป็นกิจกรรมที่กระต่ายวางไว้ตั้งแต่ตอนแรกจนทุกวันนี้เขาก็ยังเรียนกอล์ฟอยู่แล้วกระต่ายคิดว่ากระต่ายก็แค่นี้กระต่ายแฮปปี้แล้วคือเหมือนแบบเอนจอยแล้วก็อยากจะให้เขาแฮปปี้ในสิ่งที่เขาทำแล้วก็กระต่ายเชื่อว่าคือเรียนอ่ะมันไม่สนุกหรอกค่ะเรียนกอล์ฟไม่สนุกแต่เวลาออกรอบมันสนุกเวลาออกรอบเขาจะรู้สึกว่าอยากจะออกรอบอะไรอย่างเงี้ยแฟนสงการนี้ทำอะไรกันดีสงการนี้ทำอะไรกันไปกระบี่ไปกระบี่แผนเรียบร้อยแล้วแผนเรียบร้อยแผนยาวถึงปีหน้าเลยค่ะตั๋วแพงมากค่ะต้องแผนก่อนล่วงหน้าค่ะโอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะ